ไอโชคสตอรี่นะครับช่องนี้พี่น้องอาจจะสงสัยว่าช่องนี้มันเกิดขึ้นยังไงเจ้าของช่องเป็นไผอ่ะครับวันนี้ก็ขออนุญาตบาดคําสู้ผู้สุคนนะครับแนะนําเจ้าของให้โลกนี้ได้รับรู้นะครับว่าอันผู้เขามาเบิ่งช่องนี้มันสิติดตามอีหยังได้แน่นะครับมันสิเบิ่งอีหยังได้แน่จากช่องนี้มันมวนมันซึนอยู่บ่มันได้ความรู้ความบันเทิงหรือว่าความเครียดแห่งเบิงแห่งเครียดแห่งเบิงจะมันยังทายอย่างไม่เบิงดอกมันสิว่านะครับก็จังสี่เนาะพี่น้องก็ขออนุญาตแนะนำตัวยังเป็นทางหินแฮนะครับเพราะว่าเป็นทางการบ่ได้เพราะว่าบ่ได้เป็นราชการคือเพิ่นเนาะก็ผู้ค้าก็ซื้อโชคชัยนะครับเป็นจักเป็นอย่างแน่นะพี่น้องเพราะว่าชีวิตที่ผ่านมานั้นก็เฮ็ดหลากหลายอาชีพตั้งแต่เรียนจบมาจากมหาลัยราชภัฏสารคามนี่ก็หลายปีนะครับเกือบว่ามันเกือบดิมัน20ปีแล้วเด้พี่น้องเนาะมัน20ปีแล้วเด้เบ่งสันนะครับเห็นสภาพแบบนี้เรียนจบมันสิโดนเลยแต่ว่าบางทีก็คือจังเจ้าของเรียนจบมานี่บ่ได้เฮ็ดอีหยังเป็นน้ำเป็นตอนเป็นพอสิได้ให้คนเห็นให้คนฮู้ให้คนยองว่าเออมันได้เนาะเฮ็ดมันได้มีรถมีบ้านมีเฮือนมีซ่านมีที่มีหยังเป็นโตเป็นตนมีลูกมีเมียคือจังเพิ่นน่ะนะคือเป็นตัวไปนะก็เป็นจังซี่เนาะพี่น้องบางคนนี่ก็ชีวิตนี่มันบ่คือกันเด้บางคนเลือกที่สิมีอาชีพที่มั่นคงมันว่ามีอาชีพที่มั่นคงแล้วก็มีการมีงานที่ดีมีรายได้ประจำนะครับผู้พวกหลายคนนะครับก็เป็นเป็นเจ้าเป็นนายเป็นผู้รักผู้ใหญ่ใหญ่โตในบ้านในเมืองก็หลายคนแล้วครับส่วนผมก็เลือกเดินทางชีวิตอีกแบบนึงนะครับเป็นคนสันโดษบ่ค่อยเข้าสังคมปานใดนะครับเพราะว่าบ่ได้ผ่านไปทางทาบอบ่ได้ผ่านไปทางบ้านม่วงเนาะคนละสังคมอันนั้นมันสังคมจังหวัดหนองคายเนาะใส่เอฟเฟคแนบแป๊วคือชีวิตนี่นะครับสำหรับผมนี่เป็นคนถ้าอยู่ในกฎเกณฑ์หลายนี่ก็รู้สึกอึดอัดรู้สึกอึดอัดแล้วก็กดดันนะครับมันก็เฮ็ดให้ผมนี่ได้เปลี่ยนงานดูเปลี่ยนงานดูนะครับบ่พอใจหม่องใดก็ลาออกเลยนะครับบ่พอใจเจ้านายก็ลาออกเลยบ่พอใจระบบกฎเกณฑ์หยังก็ลาออกเลยเด้บ่ได้สนใจว่าเจ้าของสิลำบากบ่หรือว่ามีผลกระทบอีหยังจากการลาออกหม่องนั้นเด้นะครับเป็นซั่นเด้ชีวิตมันก็เลยเฮ็ดให้ชีวิตแบบกระท่อนกระแท่นมาเรื่อยๆเปื่อยเดี๋ยวสิเว้าประสบการณ์การเฮ็ดงานมาในคลิปหน้าก็แล้วกันคลิปนี้มาแนะนำเจ้าของก่อนปัจจุบันนี่นะครับมาฮอดปัจจุบันเมื่อนี้ที่อัดคลิปอยู่นี่ก็เป็นวันที่17กรกฎาคมหรือกรกฎาคม2565เนี่ยพี่น้องอัดอยู่ประมาณจักเวลาเท่าไหร่วะบ่ายกลัวบ่าย3บ่าย4แล้วนะครับก็คือว่าปัจจุบันนี้ฐานะที่การงานที่แบบมีตัวตนเป็นหลักเป็นแรงแน่ก็เป็นโปรดิวเซอร์เนาะเป็นโปรดิวเซอร์อยู่นี่ล่ะบ้านสิงห์สิงห์มิวสิกสิงห์เรคคอร์ดนี่ล่ะนะครับเป็นโปรดิวเซอร์เด้อันนั้นคือแบบอาชีพที่เป็นก็มาเป็นเร็วๆนี่หรอกครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับชีวิตผมเนี่ยก็คือการเฮ็ดเพลงอยู่เบื้องหลังถ่ายภาพตัดต่อแปลงสั่นนะครับเฮ็ดเพลงแต่งเพลงเขียนเพลงแปลงสั่นล่ะครับแล้วก็เฮ็ดช่อง YouTube ช่องที่พี่น้องเห็นหรือว่ากำลังเฮ็ดหรือว่า TikTok ที่กำลังเบิ่งอยู่นี่อาจจะเป็นฝีมือผมนะครับและหลายช่องนะครับที่ลงอยู่ก็ได้เด้นะเมื่อรุ่นสิมาบอกว่าช่องไหนแน่เดี๋ยวมันหนีมาแนะนำก่อนแต่หลักๆคือส่วนใหญ่คือผมอยู่ในวงการเพลงมาเกือบ15ปีแล้วพี่น้องมาเกือบ15ปี
มีผลงานที่เห็นชัดเจนก็มีสิฮีน้องบองเสียนะครับเพลงผัวมาเพลงเมียนเพลงเตยล่านาเฟสเดาฟ้าปีนยังโมนี่นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางไปทางมอลัมเนาะถ้าบ่ได้พัฒนาเรื่องคิดเหตุก่อนมอลัมได้พี่น้องก็ทั่วๆไปนี่ล่ะบ่ได้เก่งหรือว่าชำนาญอีหยังเป็นพิเศษก็สรุปว่าชีวิตนะครับซุมื้อนี้ก็เกี่ยวกับวงการเพลงตลอดเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็บ่ค่อยได้มาเปิดเผยนะครับให้พี่ให้น้องได้รับหูรับทราบย่างไปไสก็บ่ได้มีคนรู้จักบ่ได้ดังบ่ได้มีคนมาทอทายรูปอย่างคือจังนักเขียนนักแต่งท่านอื่นเด้ครับมันเป็นสั่นก็เป็นคนอยากอายเด้เอาจริงๆแล้วเป็นคนอยากอายเขาหมู่เขาพวกอยากอายบ่ค่อยได้มีโอกาสได้เซลฟี่ได้ถ่ายรูปกับอย่างปานใดนะครับมันเป็นจังซั่นตัวครับมันก็มีทั้งผลดีผลเสียล่ะครับการบ่ออกซื้อนะผลดีก็คือว่าเฮาได้มีคนรู้จักมันอาจสิส่งผลให้การในงานมีคนรู้จักผลงานแล้วก็เพิ่นก็สิมาจ้างเฮาไปเฮ็ดงานจังซี่นะแต่ถ้าออกดูหลายนะครับมันก็1ขาดความเป็นตัวตนโมมินมีเวลาเหตุการณ์เฮ็ดงานบ่มีสมาธิทำงานที่เฮาต้องรับผิดชอบผมนี่เป็นคนที่ต้องใส่สมาธิในการเฮ็ดงานเบื้องหลังอาจสิหลายกว่าหมู่เพราะว่าผมบ่ได้จบมาทางนี้ผมบ่ได้เก่งมันถึงต้องใส่เวลาแล้วกับความคิดหลายกว่าหมู่นะครับมันเป็นจังซั่นอันนี้คือมาแนะนำตัวให้พี่น้องได้รับหูรับทราบก่อนเด้อนั่นแหละคือเจ้าของช่องนี้นะครับแล้วก็หลายๆช่องตอนนี้ก็ผมก็มีนักร้องที่เอามาปลูกปั้นนะครับกำลังบ่มเพาะนะครับความสามารถทั้งการร้องการเขียนกันอยู่นั่นก็คือน้องปูเล่สวรรณาเด้อนะครับพี่น้องปูเล่สวรรณาฝากให้พี่น้องเขาไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แน่ในเพจของปูเล่สวรรณาแล้วก็ช่อง YouTube นะครับอันเดียวกันเขียนภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาไทยก็ได้ครับฝากไว้ในแล้วนี่ก็สิมีซิงเกิลใหม่ล่าสุดเป็นซิงเกิลที่3แล้วของน้องปูเล่ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องเด้อนะอันนี้คือมาแนะนำตัวเบื้องต้นเด้อผิดพลาดอภัยบอกบ่เก่งบอกบ่ได้มีสาระบ่มีจังหวะจากคนจังได๋ก็ขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆฝากติดตามไว้แน่ว่าผมสินำเรื่องเล่าอย่างแน่มาเว้าให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันฝากทุกผู้ทุกคนเด้อนะครับฝากอันยูทูบเบอร์เท่าคนนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจแน่ให้พี่น้องได้ดูแลนะครับทางดูแลทางอินเทอร์เน็ตนี่มันว่าคือจังดูแลมันไปฮอดหมองฮอดบอลหรอกดูแลทางโทรศัพท์นี่ล่ะกดไลค์กดแชร์แน่นะครับเพราะเป็นกำลังใจกันอยู่ดีไม่แห้งสุโขทัยเด้อพี่น้องสวัสดีครับ